ลิลลี่พันธิลาประทับใจชินไม่เจ้าชู้รับวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วนักแสดงสาวลิลลี่พันธิลาเผยความรักดีขึ้นเรื่อยๆประทับใจแฟนหนุ่มชินวุฒิเพราะไม่เจ้าชู้รับมีวางแผนอนาคตร่วมกันแล้วคบหาดูใจกันนานหลายปีสำหรับนักแสดงสาวลิลลี่และแฟนหนุ่มชินวุฒิที่มักจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนๆได้อิจฉากันอยู่ตลอดโดยทางด้านล่าสุดเจ้าตัวเผยมาว่าความรักตอนนี้แฮปปี้ดีขึ้นเรื่อยๆมีการแพลนอนาคตร่วมกันแล้วโดยบอกว่าชินนั้นยอมรับสิ่งหนึ่งที่ประทับใจคือไม่เจ้าชู้เพราะเรื่องนี้รับไม่ได้ไม่โอเคถ้าเจ้าชู้เยอะเรื่องผู้หญิงออฟเลยไม่คุยด้วยอยู่แล้วและชินนั้นก็ไม่มีเรื่องนี้ส่วนเรื่องของอนาคตมีการพูดคุยกันตลอดไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อไหร่แต่ก็แพลนไว้ถึงช่วงชีวิตอีกหนึ่งสเต็ปแล้วโดยเชื่อว่าทุกคนต่างพ่อต่างแม่สิ่งที่อยู่ด้วยกันได้คือความเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกันชินเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากเขารู้ทุกอย่างไปหมดและเป็นผู้นำที่ดีโดยเราก็ถือว่าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แฟนๆลุ้นข่าวดีกันโดยล่าสุดสาวลิลลี่ก็ได้มีการโพสต์หวานครบรอบความรัก8ปีของขวัญที่ชินมอบให้คือบ้านหลังใหญ่เรือนหอของเราทั้งคู่ต่างบอกรักบอกขอบคุณที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นความสบายใจและเป็นความสุขของกันและกันผ่านอะไรมาแล้วมากมายวันนี้เติบโตด้วยกันไปอีกขั้นจับมือกันไปจากนี้ตลอดไป